รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจคุณประเสริฐจันทร์รุ่งทองแล้วก็พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการสับสวิตปิดตาย525ลิงก์เว็บพนันดับฝันวัยรุ่นสร้างตัวนะครับนำไปสู่การสั่งปิด525เว็บพนันนะครับแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยได้10กลุ่มอยู่ในหลายจังหวัดมีการบุกตรวจค้น31จุดนะครับพบผู้เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของเว็บพนันส่วนใหญ่ท่านผู้ชมฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและแต่ละคนนั้นมีฐานะร่ำรวยอย่างรวดเร็วภายในเวลาปีครึ่ง2ปีข้อมูลในชุดสืบสวนสอบสวนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับได้63หมายจับนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้44คนตั้งแต่ระดับเจ้าของเว็บกลุ่มนายหน้าจัดหาบัญชีม้าไปจนถึงผู้รับจ้างถอนเงินหน้าตู้ ATM แบ่งเป็นกลุ่มผู้รับผลประโยชน์5คนกลุ่มเปิดบัญชีม้า24คนกลุ่มถอนเงิน8กลุ่มทำเว็บพนัน7ตรวจยึดของกลางประมาณ 2,000 รายการมูลค่านะมูลค่าเนี่ย69ล้านบาทตรวจพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีแน่นอนฮะเป็นหลักมากกว่าพันล้านบาทนะฮะก็ในส่วนของกรมการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้รับเรื่องจากทางกระทรวงดีนะครับได้ตั้งแต่มกราปีนี้นะครับปี2567นะครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลมาที่ทางดีได้รวบรวมมานะครับเราก็ได้นำข้อมูลมาทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับเราใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนนะครับก็จนกระทั่งได้พิสูจน์เห็นว่าเป็นความผิดจริงแล้วก็ทราบถึงเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องหานะครับก็พบว่ามีทั้งหมดประมาณ525เว็บพนันนะครับซึ่งใน525เว็บพนันเนี่ยเราแบ่งกลุ่มของกลุ่มเครือข่ายของพนันออนไลน์นะครับออกไปประมาณคน10กลุ่มอยู่ในหลายจังหวัดนะครับเราก็ได้ทำการสอบสวนจนสามารถไปขอศาลขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับได้หมายจับทั้งหมด63หมายนะครับสำหรับทั้ง10กลุ่มนะครับแล้วเราก็ได้ตัดสินใจโอเปอเรชั่นนะครับโดยทำงานร่วมกับทางกระทรวงดีอีแล้วก็ร่วมกับทางปปงนะครับเข้าค้นทั้งหมด31จุดนะครับเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับผลจากการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด44รายนะครับจากหมายจับ63รายนะครับยึดของกลางได้จำนวนประมาณเกือบ 2,000 รายการนะครับมูลค่าเบื้องต้นนะครับก็ประมาณ69ล้านบาทนะครับครับสำหรับคนที่เราจับมาก็เป็นทั้งระดับเจ้าของเว็บพนันนะครับแล้วก็เป็นพวกกลุ่มนายหน้าจัดถามชีม้าหรือที่เราเรียกว่าคอกม้านะครับกลุ่มพวกรับจ้างถอนเงินหน้าตู้ ATM นะครับกลุ่มพนักงานที่ทำงานในเครือข่ายพนันบอลต่างๆนะครับแล้วก็ผู้รับผลประโยชน์จากเงินที่ได้จากการพนันนะครับนี่ครับนี่ก็คือท่านจิรภพภูริเดชนะฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนท่านรัฐมนตรีประเสริฐนะครับก็บอกว่าปกติแล้วพวกที่ทำพวกเนี้ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะอยู่ในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจับกลุ่มแต่ว่าคราวนี้เซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทยกระจายอยู่ใน 3-4 จังหวัดอยู่ในภาคใต้ภาคอีสานอยู่ในกรุงเทพก็มีนะครับจากการขยายผลสอบสวนเว็บพนันกลุ่มหนึ่งสืบสวนจนรู้ตัวผู้เกี่ยวข้องอยู่ในร้อยเอ็ดและกรุงเทพผลการตรวจค้นพบทรัพย์สินมีค่าและสิ่งของผิดกฎหมายจำนวนมากรวมถึงขยายผลไปตรวจยึดอะไรฮะท่านผู้ชมฮะก็นึกว่าตรวจยึดรถหรูไปตรวจยึดควายงามฮะ มูลค่าสูงถึงหลักล้านบาทคนร้ายเนี่ยนำเงินเอาไปฟอกโดยการไปซื้อควายนะไปซื้อควายแล้วก็ เพื่อให้คนทั่วไปเห็นว่าเขารวยมาจากการทำธุรกิจขายน้ำเชื้อควายงามเริ่มต้นจากการซื้อพ่อพันธุ์จากโคที่ชนะเลิศการประกวดราคาตัวละ 2,600,000 บาทอ้างว่าจะนำมาผลิตน้ำเชื้อขายหลอดละ 500-1,000 บาทการรีดน้ำเชื้อแต่ละครั้งได้น้ำเชื้อหลายร้อยหลอดและภายใน1เดือนสามารถรีดน้ำเชื้อได้หลายครั้งนำไปสู่การโฆษณาว่าขายน้ำเชื้อได้จำนวนมากจนมีฐานะร่ำรวยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เงินเนี่ยรวยอยู่แล้วมีอยู่แล้วมาจากเว็บพนันออนไลน์และเอามาฟอกโดยการซื้อควายงามนะควายจะตัวละกี่ล้านก็ตามแต่พวกนี้ซื้อไหวซื้อสบายนะครับ
ผู้ต้องหายอมรับว่าทำผิดจริงแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการท่านผู้ชมฮะรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการนะครับมีอย่างเช่นเงินสดๆอยู่ในตู้เซฟ8,750,000กว่าบาทเครื่องนับธนบัตรมันรวยถึงขนาดมีเครื่องนับแบงค์นะอย่างที่ธนาคารมีนะมีสร้อยทองพร้อมพระเลี่ยมทอง5เส้นทองคำแท่งและทองรูปพรรณหนักประมาณ65บาทมูลค่าก็ไม่น้อยกว่า2,400,000บาทกระเป๋าเครื่องประดับแบรนด์เนมนะครับ20รายการโฉนดที่ดินในอำเภอเมือง101 34ไร่และมหาสารคาม5ไร่กระบือพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะครับชื่อเจ้าเพชรสาเกตและมีตังรวม2ตัวราคา5,600,000บาทนี่ครับท่านผู้ชมฮะนี่2ตัวเนี่ยนะอันนี้เจ้าเพชรนะแล้วก็ยังมีกระบือสวยงามนะแล้วก็โคพันบามันอีก22ตัวโอ้โหรถยนต์หรูอีก10คันรถบรรทุก6ล้ออีก1คันรถจักรยานยนต์อีก2คันนะโอ้มีอีกเยอะฮะอ่านไม่ไหวโอ้โหซิมการ์ดที่มีหลายร้อยชุดโอ้โหดูดิฮะวัยรุ่นทั้งนั้นนะฮะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านนะเพราะทำเว็บพนันออนไลน์นี่เรียบร้อยจบนี่รวยมากคดีใหญ่ที่สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้สน.เตาปูนได้ไปขอศาลอนุมัติออกหมายจับตำรวจ4นายแล้วก็พลเมืองพลเรือนอีก1นายนะฮะก็สุดท้ายแล้วออกหมายจับตำรวจ3คนพลเรือน1คนส่วนอีกคนนึงนั้นยังไม่ได้ออกหมายจับและไม่ได้ออกหมายเรียกก็คือพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรแต่ว่ามันมีข้อมูลที่เปิดเผยโดยโฆษกของปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณวิทยานิติธรรมคุณวิทยาบอกว่าไปสืบทราบมามีหลักฐานสืบทราบการโยงใยเส้นทางการเงินนะครับว่า เงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์นั้นไปเข้าบัญชีม้าแล้วก็เงินจากบัญชีม้านั้นถูกเอาออกมาใช้ผ่านทางพ่อบ้านของนายตำรวจยศพลตำรวจเอกนี่นะฮะแล้วก็เอาไปซื้อทองน้ำหนักทองเนี่ยนะประมาณ 11,000 บาทแล้วก็เอาไปทยอยขายนี่นะไปทยอยขายเหมือนกับเป็นการฟอกเงินขายเนี่ยได้เงินมาทั้งสิ้นประมาณ200-300ล้านบาทได้เดี๋ยวลองฟังรายละเอียดจากโฆษกวิทยานิติธรรมก่อนนะฮะร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันมีการทำธุรกรรมเงินสดเช่นมีการซื้อขายทองคำถ้าเป็นเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ